เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Teller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเจ้าหญิงกับนักล่าในอาณาจักรที่งดงามและมีชื่อเสียงในด้านความเจริญรุ่งเรืองมีเจ้าหญิงที่มีชื่อว่าอาริยาเธอเป็นหญิงสาวที่มีความงามอันบริสุทธิ์ทั้งใบหน้าที่งดงามเหมือนดอกไม้แรกแย้มและจิตใจที่เต็มไปด้วยความเมตตาอาริยาเป็นที่รักของประชาชนและพวกเขามักพูดถึงเธอว่าเป็นเจ้าหญิงที่งดงามดุจเทพธิดาอาริยาใช้ชีวิตอยู่ภายในปราสาทหลังหนึ่งที่มีความมืดมิดแฝงตัวอยู่ที่ปราสาทแห่งนี้มีแม่มดผู้มีความสามารถในการใช้เวทมนต์ชั่วร้ายครอบงำอาณาจักรนี้ต้นไม้ใบหญ้าแห้งเหี่ยวสัตว์ต่างๆไร้เรี่ยวแรงในการดำเนินชีวิตคนทุกคนก็ต้องก้มหัวให้ไม่งั้นจะต้องมีอันเป็นไปจากมนต์ดำอันชั่วร้ายอาริยาอาศัยอยู่ภายใต้คำบัญชาของแม่มดตนนี้ที่เป็นเหมือนราชินีเพราะแม่มดคือแม่เลี้ยงของเธอหลังจากที่พ่อของอาริยาจากไปแม่มดก็เข้ายึดครองบัลลังก์และกักขังให้อาริยาอยู่แต่ในปราสาทลึกๆแล้วแม่มดตนนี้อิจฉาอาริยาอย่างมากเพราะแม่มดเคยเป็นหญิงสาวที่มีความงามเฉกเช่นอาริยาแต่เมื่ออายุเพิ่มขึ้นและการอยู่กับมนต์ดำความงามของเธอจึงค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆเธอจึงต้องคอยใช้เวทมนต์ดำสูบเอาพลังชีวิตและความงดงามของหญิงอื่นมาเป็นของตนเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวงามจะต้องถูกแม่มดร้ายจับตัวมาสูบพลังชีวิตไปจนสิ้นวันหนึ่งแม่มดได้ฟังกระจกวิเศษที่บอกว่าตอนนี้เป็นเวลาที่เจ้าหญิงอาริยาจะต้องเติบโตเป็นสาวอายุครบ17ปีแล้วและอาริยาจะเป็นเจ้าหญิงที่มีความงดงามเกินกว่าใครๆเธอจะเป็นเจ้าหญิงที่งดงามดุจเทพธิดาและหากเธอเติบโตขึ้นเธอจะทำให้พลังของแม่มดนั้นเสื่อมถอยไปตลอดกาลเมื่อได้ฟังดังนั้นแม่มดจึงทนไม่ได้และต้องการความงามของอาริยามาเป็นของตนเธอจึงตัดสินใจสั่งให้ลีออนพรานนักล่าคนสนิทผู้เก่งกาจของเธอไปนำตัวเจ้าหญิงมาให้ลีออนเป็นชายหนุ่มที่มีพรสวรรค์ในการต่อสู้และได้ชื่อว่าเป็นนักล่าที่ไม่มีใครเทียบได้แต่แล้วตอนนี้ลีออนเริ่มมีความลังเลเกี่ยวกับแม่มดเพราะเขาเคยเห็นความทุกข์ทรมานในผู้คนที่แม่มดทำร้ายแต่ก็ไม่เคยมีโอกาสที่จะปกป้องพวกเขาเลยในคืนที่เงียบสงบคืนนั้นอาริยาได้แอบย่องออกจากปราสาทเธอรู้สึกว่าความงามของโลกอยู่ห่างไกลจากชีวิตของเธอเธออยากได้ยินเสียงน้ำไหลจากลำธารเธออยากจะเห็นผืนป่าและหลีกหนีจากความกดดันภายในปราสาทเมื่ออาริยาเดินทางเข้าสู่ป่าเธอก็พบกับความงามที่ไม่มีสิ้นสุดต้นไม้สูงใหญ่และเสียงสัตว์น้อยใหญ่ที่ร้องกลายเป็นเสียงเพลงกล่อมเธอให้รู้สึกสงบเธอนอนฟังเสียงธรรมชาติยามค่ำคืนและไม่กี่นาทีหลังจากนั้นเธอก็ได้พบกับลีออนเมื่อได้พบกับเจ้าหญิงลีออนก็รู้สึกว่าเขาไม่สามารถทำร้ายเธอได้เขาเห็นในความบริสุทธิ์ในดวงตาของอาริยาและในช่วงเวลาแห่งการสนทนาเขาเริ่มเข้าใจความทุกข์ใจที่เธอต้องเผชิญลีออนจึงตัดสินใจที่จะช่วยเหลือเธอแทนที่จะพาตัวเธอไปหาราชินีทั้งสองตัดสินใจหนีไปด้วยกันระหว่างทาง
อาริยาได้แบ่งปันความฝันและความหวังของเธอให้ลีออนฟังเธอฝันที่จะเป็นผู้ปกป้องธรรมชาติและทำให้ทุกคนเข้าใจถึงความสำคัญของการมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างมีความสุขในขณะที่ลีออนก็เริ่มพูดคุยเกี่ยวกับความรับผิดชอบที่เขาต้องแบกรับและความหนักหน่วงจากคำสั่งของแม่หมดเมื่อพวกเขาเดินลึกเข้าไปในป่าก็เริ่มเผชิญกับอุปสรรคต่างๆมากมายทั้งสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายพวกพรานป่าที่แม่มดสั่งให้ตามล่าทั้งสองคนและกับดักต่างๆที่ถูกวางเอาไว้แต่ลีออนก็ใช้ทักษะของเขาในการเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้นมาได้เขาทำการปกป้องเจ้าหญิงสุดชีวิตและทำให้รอดพ้นจากสถานการณ์อันเลวร้ายมาได้ทั้งหมดและเมื่อเวลาผ่านไปอาริยาก็ได้ค้นพบพลังแห่งความรักและความบริสุทธิ์ในตัวเธอเธอเริ่มมีความสามารถในการรักษาบาดแผลให้กับสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายและต้นไม้ที่ถูกทำลายและเธอก็เริ่มเข้าใจว่าความงามที่แท้จริงไม่ใช่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแต่เป็นความรักและความเมตตาที่เรามีให้กับผู้อื่นถึงตอนนี้อาริยาเลือกที่จะกลับไปเผชิญหน้ากับแม่มดร้ายและกำจัดนางให้สิ้นซากตอนนี้อาริยามีพลังวิเศษแล้วและมีลีออนพรานนักล่าที่เก่งกาจที่สุดอยู่ข้างกายทั้งสองได้ทำแผนที่จะต่อสู้กับราชินีโดยอาริยาจะใช้พลังแห่งความรักและความงามของเธอทำลายเวทมนต์ของราชินีในขณะที่ลีออนนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้พิทักษ์ที่อยู่เคียงข้างเธอเมื่ออาริยาและลีออนเดินทางไปถึงเขตแดนของปราสาทพวกเขาก็ต้องพบกับสัตว์ป่าที่ถูกทำร้ายและต้นไม้ที่เหี่ยวเฉาไปอาริยาจึงใช้พลังแห่งความดีในการฟื้นฟูสิ่งเหล่านี้ราชินีจ้องมองไปที่เจ้าหญิงด้วยความโกรธเกรียวและหิวกระหายที่จะทำลายเธอแต่ด้วยความแข็งแกร่งของพลังแห่งความรักและความบริสุทธิ์ที่อาริยามีจึงทำให้เธอนั้นสามารถใช้พลังของความดีทำลายเวทมนต์ของราชินีจนได้ความชั่วร้ายของเจ้าไม่สามารถเทียบกับความงามที่อยู่ภายในจิตใจของข้าได้อาริยากล่าวด้วยเสียงที่หนักแน่นความชั่วร้ายไม่สามารถอยู่ร่วมกับความรักได้ด้วยพลังของอาริยาและความสามารถของลีออนก็ทำให้ทั้งสองนั้นสามารถทำลายแม่มดชั่วร้ายได้ในที่สุดและความมืดที่แผ่ซ่านอยู่ในอาณาจักรก็ค่อยๆจางลงอาณาจักรฟื้นคืนความงดงามดังเดิมผู้คนกลับมาใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและอาริยาได้กลายเป็นเจ้าหญิงที่แท้จริงเธอเป็นเจ้าหญิงผู้มีพลังในการปกป้องธรรมชาติและสร้างสรรค์ความสุขให้กับประชาชนของเธอลีออนได้รับการยอมรับจากประชาชนเพราะเขาได้กลายเป็นผู้ช่วยคนสำคัญของอาริยาและทั้งสองก็ได้ร่วมกันสร้างอนาคตที่สดใสให้กับอาณาจักรแห่งนี้การเดินทางของพวกเขาทั้งสองคนได้สอนให้รู้ว่าความรักและความเมตตาคือสิ่งที่มีค่าที่สุดที่มนุษย์สามารถมอบให้กันได้ชีวิตคือการเดินทางที่เราทุกคนต้องเลือกเส้นทางของตัวเองบางครั้งเส้นทางนั้นอาจจะเต็มไปด้วยอุปสรรคมากมายแต่ความรักและความเข้าใจสามารถเป็นแรงผลักดันให้เรานั้นผ่านพ้นความมืดมนไปได้และความรักนั้นจะคงอยู่เสมอแม้ในวันที่มืดมนที่สุดขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับThank you.